ถ้าเกิดให้กินอีกกินไหวไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะ EP นี้น่าจะต้องท้องจะแตกท้องจะแตกแล้วฮัลโหลเทวันนี้สืบเนื่องจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้วคือเราลองแซนด์วิชของ7ของ7 Eleven ทั้งหมด10 15แบรนด์แต่ว่าเราอ่ะไปต่อไม่ไหวแล้ววันนี้มันก็เหลืออีก7ซึ่งเราก็จะมาลองให้ดูในวันนี้ว่าแต่ละอันเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงแต่วันนี้ส่วนใหญ่เลยเนื้อแป้งของมันเนี่ยจะเป็นหัวซองไปดูกันเลยค่ะ2อันแรกที่เราจะมาลองกันคือเป็นทูน่าแซลมอนหัวซองอันนี้เป็นหมูหยองน้ำสลัดแต่อันเนี้ยเขาเป็นครัวซองแซนด์วิชครัวซองทูน่าแซลมอนในราคา27บาทอันนี้แซนด์วิชครัวซองหมูหยองน้ำสลัดในราคา27บาทเหมือนกันเหรอนี่เรามาลองทูน่าก่อนดีกว่าอันนี้ทูน่านะหอมมากหอมทูน่าหอมแซลมอนเนื้อแป้งก็นุ่มแล้วหอมแล้วดีมากดีมากๆเลยอร่อยมากหอมมันอันนี้หอมอะไรคะหอมทูน่าดีมากเลยต่อไปเป็นอันนี้เป็นหมูหยองน้ำสลัดอันนี้ดูแน่นมากอ่ะป้าเอาใครก่อนป้าก่อนเลยอืมต้องอย่างนี้ก่อนนี่ก่อนอร่อยมากเลยรสชาติหมูหยองมากเลยเออหมูหยองมันแน่นมากเลยนะหมูหยองอ่ะแน่นไหมแน่นแน่นก่อนนะว้ารสชาติอะมันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันแค่แป้งถือว่าดีอันต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองอีก2รสชาติอันนี้เป็นแซนด์วิชครัวซองแฮมชีสและอันนี้เป็นแซนด์วิชครัวซองไส้กรอกชีสอันนี้มันเป็นแป้งครัวซองราคา27บาทอันนี้ก็ราคา27บาทค่ะเราจะมาลองเป็นครัวซองไส้กรอกก่อนค่ะชีสจริงๆไม่ได้หรอกชีสดีมากอร่อยแป้งนุ่มชิ้นหอมมากต่อไปเป็นแฮมชีสอร่อยมากเลยแฮมนิดๆเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหมือนกันเป๊ะเลยจะเปลี่ยนแค่แบบเป็นแฮมอะหอมหอมเค็มๆนิดหน่อยอันต่อไปค่ะไหวไหมคะป้าโชว์ก่อนอันนี้เป็นแซนด์วิชเดนิสผักโหมแฮมชีสกับแซนด์วิชเดนิสคาโบนาร่าคาโบนาร่า29บาทอันนี้ผักโหมในราคา35บาทสุดยอดอันนี้เป็นผักโหมนะมันหอมมากอ่ะแป้งคือแป้งแบบมันจะเป็นแป้งแบบเดนิสมันจะแบบค่อนข้างเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์อ่ะเป็นไงครับป้าแป้งมันจะนิ่มไปหน่อยเนี่ยรสชาติใช้ได้ต่อไปเป็นแซนด์วิชคาโบนาร่าเฮ้ยแล้วคือแบบมันแน่นอ่ะอร่อยมากอร่อยเหมือนกินเส้นสปาเกตตี้เลยอ่ะแต่ว่าเป็นแป้งเดนิสอ่ะถ่วงเวลาอยู่มันมันมากอ่ะเป็นคาโบนาร่าที่มีความเข้มข้นสูงมากไม่เค็มไปแล้วก็ไม่หวานมากไม่ค่อยหวานอร่อยกินให้หมดป่ะกินให้หมดกินนี้ด้วยไม่ไหวแล้วเยอะหมายถึงขนมปังหรือหนูคะอันสุดท้ายแล้วต่อไปอันสุดท้ายกิวแซนด์วิชดับเบิ้ลแฮมชีสจุใจแฮม2แผ่นชีส2แผ่นราคา37บาทโอ้โหให้เยอะมากโอ้โหชีสแบบทะลักมากหืออร่อยมากมันกำลังพอดีแหละมันไม่เค็มเลยอร่อยมากแล้วหอมมากคือแน่นมากอ่ะคนที่ต้องการพลังงานหนักๆอ่ะกินอันนี้เลยแน่นมากคือชีสท้องป้ารสเอาแบบค่อยๆอ่ะแฮมเยอะนะแฮมมันเยอะแฮมเยอะมากอันนี้อร่อยมากชีสเป็นไงคะเยอะไหมเยอะเลยเยอะด้วยเยอะเนี่ยแป้งขนมปังเออแป้งขนมปังเออเนี่ยไม่เค็มมากโอเคไม่ไหวก็ไม่ไหวเหมือนกันทำไมเผ็ดๆเอ๊ะอ๋อมันคือสไปซี่มายองเนสอ๋อเหมือนแบบเอามาแก้เลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามีชีสเยอะแล้วไงแฮมก็เยอะถือว่าเราประสบความสำเร็จในการลองแซนด์วิชทั้งหมด15อันคือทุกอันที่เขาทำมามันมีความเป็นรสชาติแบบมันๆเค็มๆคล้ายๆกันเกือบหมดเลยนะแต่ว่ามันจะมีความแบบต่างกันที่แป้งต่างกันที่ชีสนิดนึงแล้วก็ความหอมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าของเขาแบบเขาทำมาดีจริงๆอะในราคาที่แบบ25ถึง37อะไรอย่างเงี้ยอร่อยหมดทุกอย่างเลยส่วนตัวป้านี่ชอบอันไหนมากที่สุดคะ
อันไหนเนี่ยตายแล้วอันเนี้ยเอาไส้กรอกแฮมชีสนะคะทำไมคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนสุดหรือว่าไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าในโพอยู่ข้างบนสุดหันแล้วก็เอาว่าครั้งหน้าเราจะมาเทสอะไรให้ดูกันอีกก็ฝากติดตามชมพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอละทีมงานใช่ไหมเราต้องขอตัวไปก่อนขอตัวไปก่อนเราต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าอิ่มมากๆไม่ไหวแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะฮัลโหลเทส